Hello student สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูดีมอีกแล้วนะคะ English วิชาภาษาอังกฤษ Today is unit 4 What time is it สำหรับวันนี้นะคะหน่วยที่4แล้วค่ะบทที่4แล้ว What time is it มันเป็นเวลาอะไรนะคะหรือเวลากี่โมงนะคะจะเป็น exercise from student book เล่มนี้เลยค่ะเพจ48 to 49นะคะสำหรับในหน้าที่48และ49มาตรฐานและตัวชี้วัดนะคะ Content Standard and Grade Level Indicator สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆตัวชี้วัดแรกตอน 1.1 ม.1/4 ค่ะเด็กๆระบุหัวข้อเรื่องท็อปิกนะคะใจความสำคัญหรือ main idea นะคะและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานและเรื่องสั้นตัวชี้วัดที่2นะคะตอน 1.2 ม.1/4 ค่ะพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลนะคะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสมค่ะสำหรับวันนี้ข้อ1ใหญ่นะคะในหน้าที่48และ49จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้จะเป็นหมวด B ค่ะเด็กๆจะเป็น speaking การพูดค่ะลูกพูดเกี่ยวกับ vocabulary คำศัพท์และที่สำคัญขาดไม่ได้ชื่อบทเลยนะคะ What time is it มันเป็นเวลากี่โมงนั่นก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่อง telling the time การบอกเวลาค่ะสำหรับข้อหนึ่งใหญ่นะคะเขาให้ listen and number ให้ฟังและใส่หมายเลขลงไปในแท็ก 4-03 แท็กที่4ขีด03นะคะพอเราไปฟังแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราใส่หมายเลขว่าประโยคใดนะคะกิจกรรมใดนะคะเกิดขึ้นก่อนเป็น number 1 number 2หรือ number 3เดี๋ยวเราไปดูคำอ่านของแต่ละประโยคกันก่อนดีกว่าเลยWake up แปลว่าตื่นนอนค่ะ Go to sleep สามารถใช้ได้2สำนวนจะเป็น Go to sleep หรือ Go to bed ก็ได้นะคะ Go to sleep ก็เข้านอนเช่นกัน Go to bed ก็เข้านอนเช่นกัน Get dressed นะคะแต่งตัว Brush my teeth แปรงฟันนั่นเอง Make my bed คือการจัดที่นอนหรือการปูที่นอนนะคะต่อมา Pack my bag ก็คือการบรรจุหรือการทำหีบกระเป๋าหีบห่อของตัวเองนะคะบรรจุของหรือใส่ของใส่กระเป๋าอย่างนี้นะคะ Go to practice ก็คือไปฝึกหัดเล่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ Do my homework คือการทำการบ้าน Play a games นะคะคือการเล่นเกมแล้วก็ Clean my room Clean แปลว่าทำความสะอาด My แปลว่าของฉัน Room แปลว่าห้อง Clean my room แปลว่าทำความสะอาดห้องของฉันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า number 1 คืออะไร Go to sleep number 1 Go to sleep Go to bed เข้านอนคืออันที่1 Number 2 Brush my teeth ข้อที่2คือแปรงฟัน Brush my teethNumber Brush three. my teeth. Go to practice. ข้อ3คือ go to practice. ไปเล่นฝึกซ้อม Number 4. ข้อที่4. Do my homework. Number 5. ข้อที่5. Play a game. ข้อ5เล่นเกมค่ะ Play a game. ข้อ5เล่นเกม Number 6. Get dressed. แต่งตัวข้อที่6. Get dressed. Number 7. ข้อที่7. Wake up. ตื่นนอน7ค่ะตื่นนอน7. Number 8.Clean my room หมายเลข8 Number 9ทำความสะอาดห้อง Make my bed ข้อ9คือจัดที่นอน Number 10 Pack my bag บรรจุกระเป๋าของฉันเราได้ครบแล้วเราก็ใส่เมื่อกี้หมายเลข1 Go to sleep หรือ Go to bed ก็ได้นักเรียนใส่หมายเลขที่นักเรียนได้ไปเลยนะคะเพราะว่าฟังไปพร้อมกับครูดีมแล้วนี่คือเฉลยใส่ลงไปเลยต่อมานะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูข้อ2ใหญ่กันข้อ2ใหญ่ให้ listen and write the vocabulary word you hear threat 4-04 เขาบอกว่าให้ listen แล้วก็เขียนให้ listen คือฟังนะ and write และเขียนนะคะ the vocabulary word คือคำศัพท์นะคะ you hear ที่นักเรียนได้ยินลงไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังแท็กกันเลยค่ะเด็กๆ track 4-4 number 1 ข้อ1ค่ะ what time did you wake up at 7ข้อหนึ่ง wake up This place is so messy I'm sorry I'll clean my room ข้อ2 clean my room Number 3 ข้อ3 No television until you do your homework Okay mom I'll do my homework now do my homework ข้อ3 What do you want to do What do you want to do I want to play a game Play a game ข้อ4 Number 5 ข้อ5ค่ะ Are you done eating YesI will brush my teeth now. Brush my teeth. Number 6. ข้อ5ค่ะ ข้อ 6. It's 11 o'clock. I'm sorry, Dad. I'll go to bed now.
ข้อ1 wake up ไปพร้อมๆกันข้อ2 clean my room ข้อ3 do my homework ข้อ4 play a game ข้อ5 brush my teeth และข้อ6 go to bed เข้านอนนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถเขียนคำแปลเลยแล้วก็เขียนคำตอบตามครูดีมได้เลยนะคะคำแปลก็มีแค่ที่โจทย์สำหรับวันนี้ส่วนคำตอบมี6ข้อใส่ตามไปเลยค่ะเด็กๆต่อไปไปดูข้อ3ใหญ่กันข้อ3ใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ telling the time เป็นการบอกเวลานะคะข้อ3ใหญ่จะเป็นเรื่องของการ listen and write the time เดี๋ยวเราจะฟังจาก tracks for that 05แต่ก่อนที่เราจะไปฟังแท็กก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดข้อ3ใหญ่นี้ได้เราต้องรู้การบอกเวลาแต่ละเวลาแต่ละช่วงก่อนนะคะถ้าดูตามหน้าปัดนาฬิกานะคะเขาชี้ทางด้านซ้ายของหน้าปัดนาฬิกาหน้าปัดนาฬิกามันจะแบ่งเป็นครึ่งท่อนเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น1ถึง6ฝั่งนี้ก็จะเป็น6ถึง12นะคะจะแบ่งครึ่งหน้าปัดนาฬิกาสำหรับทางด้านซ้ายนะคะ left your hand ก็จะเป็น quarter to อ่านว่า quarter to quarter แปลว่า15นาที quarter to หมายถึงอีก15นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไปส่วนทางด้านขวามือนะคะจะเป็น quarter pastquarter past ซึ่ง quarter แปลว่า15นาทีใช่ไหมคะถ้ามันอยู่ทางฝั่งขวามือนะคะเข็มยาวนะนี่เราพูดถึงเข็มยาวถ้าเข็มยาวอยู่ทางฝั่งขวามือมันจะเป็น quarter past แสดงว่า quarter past แปลว่ามันผ่านเวลานั้นหรือชั่วโมงนั้นมา15นาทีแล้วส่วนด้านล่างถ้าเข็มยาวอยู่ตรงเลข6เราจะเรียกมันว่า half pasthalf past นะคะซึ่งการถามเวลาภาษาอังกฤษเราจะสามารถถามได้2สำนวนนะคะวันนี้จะยกมาให้ดูแค่2สำนวนคือสำนวนแรก what's time what's the time what's the time แปลว่ามันเป็นเวลาอะไรมันเป็นเวลากี่โมงหรืออีกสำนวนนึง what time is itWhat time is it? แปลว่ามันเป็นเวลากี่โมงหรือมันเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าณเวลาการตอบมันจะตอบอย่างไรซึ่งปกติแล้วเวลาเราจะบอกเวลาเราจะตอบด้วยคำแรก2คำว่า is แปลว่ามันเป็นเวลาหรือมันคืออย่างนี้นะคะ is แล้วก็เราก็จะตามด้วยประโยคหรือสำนวนของการบอกเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้านี้กันเพื่อเรียนรู้กับเรื่องหน้าปัดนาฬิกาให้คล่องขึ้นการถามเวลาคือ what time is it ถ้าสมมติเป็นเข็มสั้นนะคะเป็นเข็มสั้นเราจะเรียกมันว่า short hand หมายถึงแบบว่า short แปลว่าสั้นหรือเตี้ย hand แปลว่ามือนะคะ short hand แขนสั้นหรือแขนเตี้ยแล้วเราก็สามารถเรียกด้วยว่า hour hand ก็ได้ค่ะเพราะว่าเข็มสั้นจะเป็นเข็มที่บอกชั่วโมงส่วน hour แปลว่าชั่วโมงส่วนเข็มยาวนะคะภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า long hand นะคะ long แปลว่ายาวนะคะ hand แปลว่ามือ long hand แปลว่าแขนยาวหรือเข็มยาวนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า minute hand ซึ่งแปลว่าเข็มนาทีค่ะส่วนอีกเข็มหนึ่งนะคะที่ติ๊ก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 แบบไม่หยุดเลยไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเข็มวินาทีเราเรียกเหมือนของมือสองเลยค่ะเราเรียกมันว่า second hand นะคะเข็มวินาทีหรือเข็มมือสองนั่นเองนะคะเด็กๆ เวลาแบ่งเป็นหน้าปัดแบบนี้นะคือจะแบ่งเป็นครึ่งเล็บซ้ายนะคะกับ right ขวานะคะแบ่งเป็นครึ่งทางซ้ายกับครึ่งทางขวาการแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเราจะดูที่เข็มยาวเป็นหลักถ้าเข็มยาวอยู่ทางซ้ายนะคะเราจะใช้ to แบบเมื่อกี้เนี่ย a quarter to ก็คืออีก15นาทีถึงชั่วโมงถัดไปส่วนถ้าเข็มยาวอยู่ทางด้านทางฝั่ง right your hand ทางฝั่งขวานะคะเขาจะเรียกมันว่า a quarter pastเป็นเวลาผ่านชั่วโมงนั้นมา15นาทีแล้วอย่างนี้นะคะใช้แบบนี้ทีนี้เราไปดูกันให้รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะคะทางฝั่งนี้นะคะถ้าเข็มยาวอยู่ฝั่งนี้เรียกใช้ to เพราะ to แปลว่าถึงแต่ถ้าเข็มยาวอยู่ทางฝั่งนี้เราจะเรียกใช้เข็มยาวว่าใช้ past นะคะเขาแปลว่าผ่านนั่นเองถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลข9เราจะใช้ a quarter to อย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ไปและถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลข3เราจะใช้ a quarter past นะคะ a quarter pastpast นะคะไม่ใช่ to past 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 ค่ะสำหรับหน้านี้นะคะถ้านักเรียนสามารถจดได้นะคะนักเรียนก็จดลงไปเลยนะคะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะหน้านี้ควรจะจดลงไปลงพื้นที่ว่างค่ะสำหรับหน้าต่อไปกันเลยการบอกเวลาที่เป็นโมงตรงนะคะไม่ว่าจะเป็น8โมงตรงที่เป็นแบบตัวเลขดิจิตอลหรือว่าเป็นหน้าปัดนาฬิกานะคะเราจะใช้สำนวนคำว่า is dot 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 แล้วก็ o'clock ค่ะหลังจากนั้นนะคะอีตรงจุดกึ่งอีตรงดอทดอทดอทนะคะให้เราใส่เลขชั่วโมงสมมติมัน8โมงตรงเราก็ใส่8 8 8ลงไปนะคะเวลามันแปลมันก็จะแปลว่า is 8 o'clock แปลว่ามันเป็นเวลา8โมงตรงแบบนี้ค่ะหรือถ้าจะพูดง่ายๆไม่ต้องมี o'clock o'clock อะไรนะคะนักเรียนสามารถพูด
is 8จบเลยมันเป็น8โมงตรงอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าเป็น5โมงตรงเราก็จะเป็น is dot 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 o'clock เลขตรงกลางก็จะเป็นเลข5เนาะเราก็จะใส่5 o'clock ลงไปนะคะซึ่งแปลว่ามันเป็นเวลา5โมงตรงหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือ is 5หรือ5โมงตรงหรือถ้าเป็น2โมงตรงเราก็จะพูดว่า is 2 o'clock หรือ is 2จบค่ะอันนี้คือการบอกเวลาโมงตรงซึ่งเป็นการบอกเวลาที่ง่ายมากที่สุดเลยต่อมาเป็นการบอกเวลาโมงครึ่งนะคะโมงครึ่งถ้าสมมติอันนี้8โมงครึ่งใช่มั้ยคะเด็กๆเข็มยาวอยู่ที่เลข6เราจะเรียกว่าผ่านชั่วโมงนั้นมาแล้วครึ่งชั่วโมงเขาเรียกว่า8โมงครึ่งสำนวน8โมงครึ่งก็คือ is half past dot 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 half แปลว่าครึ่งชั่วโมงค่ะหรือครึ่งนึงหรือ1ส่วน2นะคะ past แปลว่าผ่านมันเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงผ่านอะไรมาผ่าน8มาค่ะเพราะมันคือ8โมงครึ่งเราก็จะใส่ is 8หรือเวลาแปลก็จะแปลว่าเป็นเวลา8โมงครึ่งนั่นเองหรือเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงผ่าน8มานะคะเรียกง่ายๆถ้าเราไม่พูดเป็นภาษาทางการ is half past 8อะไรแบบนี้เราจะพูดเป็นสำนวนง่ายๆว่า is 8 8ก็คือ8 30 30ก็คือ30หรือ3โมงครึ่งนั่นเองนะคะ30นาทีเราก็จะพูดง่ายๆเลยว่า it is 30มันเป็นเวลา8โมง30นั่นเองค่ะอ่ะทีนี้ถ้าเป็นเวลา5โมงครึ่งนะคะ5โมงครึ่งก็จะเหมือน8โมงครึ่งเลยใช้สำนวนเดิม is half past นะคะแล้วก็ใส่5ลงไปนะคะใส่5เสร็จแล้วก็มันเป็นเวลากี่โมงครึ่งนะคะ5โมงครึ่งนะคะแล้วใส่ง่ายๆก็จะใส่เป็น it 5:30 แบบนี้ค่ะใส่ตัวเลขตรงๆเลยเลขแรกก็จะเป็นเลขชั่วโมง5คือ5เลขหลังก็จะเป็นเลขนาที30คือ30แบบนี้เลยถ้าพูดง่ายๆนะคะซึ่งแปลว่า5โมง30นาทีหรือถ้าเป็น2โมงครึ่งนะคะเราก็จะพูดง่ายๆว่า it's half past 2หรือง่ายกว่านั้นจะพูดว่า it's 2:30 มันเป็นเวลา2โมง30นาทีนั่นเองค่ะสำหรับหน้าต่อมานะคะเป็นการบอกเวลาโมง15นาทีโมง15นาทีเช่นสมมติอันนี้3โมง15นาทีใช่ไหมคะนักเรียนที่บอกว่า3โมง15นาทีเพราะเข็มสั้นอยู่ที่เลยเลข3นิดนึงมันเลยมา15นาทีเนาะส่วนเข็มยาวก็อยู่ที่เลข3เขาเรียกมันว่า3โมง15นาทีนะคะสำนวนของ3โมง15นาทีสำนวนของโมง15นาทีก็คือ is a quarter past นะคะ is a quarter pastquarter เมื่อกี้ครูบอกไปแล้ว quarter แปลว่า15นาทีมันเป็นเวลา15นาทีส่วน past แปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนกับคำอ่านของมันเลย past แปลว่าผ่านค่ะมันเป็นเวลา15นาทีผ่าน3มาหรือ is a quarter past 3นะคะมันเป็นเวลา15นาทีผ่าน3โมงมาหรือมันเป็นเวลา3โมง15นาทีนั่นเองค่ะและแต่ถ้าเราจะพูดเป็นประโยคอย่างง่ายเราก็พูดไปเลยว่าตัวเลขแรกสีแดงนะคะเลขแรกก็เป็นเลขชั่วโมงเลข3ใช่ไหมเราก็ใส่3เลขที่2เป็นเลขนาทีนะคะตัวอักษรสีแดงเราก็ใส่15เพราะว่ามัน15นาทีพูดง่ายๆว่า is 3:15นะคะมันเป็นเวลา3โมง15นาทีนั่นเองค่ะต่อมานะคะถ้ามันเป็นเวลา10โมง15นาทีบ้างล่ะสำนวนเรายังคงใช้สำนวนเดิมอันนี้เขาเรียกว่าการบอกเวลาอย่างเป็นทางการนะคะถ้าเป็นบรรทัดแรกก็จะพูดว่า it's a quarter past มันเป็นเวลา15นาทีผ่านอะไรมาผ่าน10มาหรือมันเป็นเวลา10โมง15นาทีนั่นเองแต่ถ้าจะพูดประโยคอย่างง่ายก็สามารถพูดได้เลยว่า it's 10:15 เพราะ10คือเข็มสั้นส่วน15คือเข็มยาว15นาทีนั่นเองค่ะ10โมง15นาทีถ้าเป็นเวลา7โมง15นาทีเราก็สามารถพูดได้เลยว่า is a quarter past 7หรือ is 7:15 อย่างนี้เป็นต้นค่ะไปดูในการบอกเวลาช่วงต่อไปกันการบอกเวลาโมง15นาทีโมง45นาทีนะคะโมง45นาทีนะคะเด็กๆไม่ใช่โมง15นาทีโมง45นาทีการบอกเวลาโมง45นาทีนะคะสำนวนได้ว่า is a quarter to สำนวนเดียวกับโมง15นาทีโมง45นาทีเปลี่ยนจาก past เป็น to past เป็น to นะคะจะเป็นสำนวนว่า is a quarter to มันเป็นเวลาอีก15นาทีจะถึงกี่โมงถ้ามองอันนี้ก็คือมันเป็นเวลาอีก15นาทีจะถึง5โมงเพราะเข็มสั้นจะใกล้เลข5แล้วนะคะเพราะอันนี้มันคือ4โมง45นาทีนั่นเองหรือมันเป็นเวลาอีก15นาทีจะ5โมงแบบนี้ถ้าพูดง่ายๆเราพูดตามตัวเลขมันมันชี้4โมง45นาทีใช่ไหมคะคำว่า4ก็คือ4เราก็พูดว่า it 4ส่วน45นาทีเราก็พูดลงไปเลย45ภาษาอังกฤษคือ45เราสามารถอ่านเวลาแบบง่ายๆได้เลยว่า it is 4:45 แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือ4โมง45นาทีนั่นเองค่ะ
ต่อมาถ้าเป็นเที่ยง45นาทีนะคะก็ใช้สำนวนทางการแบบเดิมคือ it's a quarter to ตัวอย่างอีกตัวนะคะ1มันเป็นเวลาอีก15นาทีเท่านั้นจะถึง1โมงนะคะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือ it's 12:45 เพราะดูจากเวลาหน้าปัดนาฬิกานี่คือเที่ยง45นาทีหรือ12นาฬิกา45นาทีนั่นเองค่ะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายนะคะ8โมง45นาทีก็จะใช้ได้ว่า it's a quarter to 9มันเป็นเวลาอีก15นาทีจะ9โมงแล้วนะคือนับเวลาที่เหลือไปนะคะเหลืออีกกี่นาทีจะถึงโมงถัดไปนะคะหรือจะพูดภาษาง่ายๆเลยไม่ต้องไปนับเวลาเหลือโดยพูดตามตัวเลขว่า it's 8:45 ค่ะเป็นต้นเราไปดูการบอกเวลาทั่วไปนะคะที่เข็มยาวไม่ได้ชี้ที่เลข3เพราะถ้าชี้ที่เลข3มันจะเป็นโมง15ใช่ไหมคะแต่มันชี้ที่เลขเลขอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เลข3เลข6เลข9และเลข12นะคะแต่ชี้แล้วเข็มยาวจะอยู่ทางฝั่งขวานะคะ light your hand นะคะซึ่งถ้าจะบอกเวลาอย่างนั้นสำนวนมันก็จะคือ is dot 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 ตรงนี้ให้ใส่จำนวนของนาทีเพราะมันแปลว่า minute นะคะ dot 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 minute แปลว่านาที pass ผ่านอะไรมามันเป็นเวลา20 minute มันเป็นเวลา20นาทีเพราะอันนี้คือ 4:20 ผ่าน 4:00 มานะคะหรือมันเป็นเวลา20นาทีผ่าน 4:00 มา is 20 minutes past 4นะคะตัวเลขแรกใส่เลขนาทีตัวเลขหลังใส่เลขชั่วโมงหรือเราจะพูดง่ายๆตามตัวเลขดิจิตอลมาเลย 4:20 ว่า is 4:20 แบบนี้นะคะมันเป็นเวลา 4:20 นาทีอีกตัวอย่างนึงเพื่อไม่ให้งงนะคะเข็มยาวยังอยู่ที่ทาง right your hand ทางด้านขวามือของนักเรียนอยู่นะคะ is 5:12มันเป็นเวลา5นาทีผ่าน12นาฬิกามานะคะหรือผ่าน12โมงมาแต่ถ้าจะพูดง่ายๆตามเวลาดิจิตอลนี่มันคือ 12:05 ก็พูดได้เลยว่า is 12:05 แบบนี้นะคะ12นาฬิกา5นาทีตัวอย่างสุดท้ายค่ะเพื่อให้จำได้มากยิ่งขึ้นสามารถบอกเวลาได้เลยว่ามันเป็น 10:10 ใช่ไหมคะ 10:10 นาที10นาทีแรกก็คือ is 10 minutes 10นาที pass ผ่าน10ผ่าน10โมงมานะคะหรือพูดประโยคง่ายๆเลยว่า is 10แบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาการบอกเวลาทั่วไปที่เข็มยาวไม่ได้ชี้เลข3เลข6เลข9และเลข12แต่ว่ามันอยู่ทาง left your hand หรือทางฝั่งซ้ายของนักเรียนนะคะเราจะไม่พูดคำว่า pass แล้วค่ะเราจะเปลี่ยนนะคะอย่างอื่นเขียนตามหมดเลยเว้นที่ไว้เติมตัวเลขตามหมดเลยแต่เปลี่ยนจาก past เป็น to นะคะเพราะครูบอกแล้วว่าหน้าปัดนาฬิกามันแบ่งเป็น left ซ้ายกับ right ขวานะคะถ้า left จะใช้ to ถ้า right จะใช้ past นะคะมันก็เปลี่ยนจาก past เป็น to ในหน้านี้ได้ประโยคว่า is 12 minutes to 8มันเป็นเวลา12นาทีมันเหลือเวลาอีก12นาทีจะถึง8โมงแล้วให้นับเวลาที่เหลือถ้าเข็มยาวอยู่ทางฝั่งซ้ายเมื่อไหร่จะนับเวลาที่เหลือทันทีว่าเหลืออีกกี่นาทีจะถึงโมงถัดไปนะคะสำหรับการบอกเวลาอย่างเป็นทางการแบบนี้มันค่อนข้างยุ่งยากแต่ถ้าเราจะบอกอย่างง่ายก็ไม่ผิดค่ะสามารถใช้บอกอย่างง่ายได้ว่า is 7:45 หรือดูตามหน้าปัดนาฬิกามันคือ7:48 มันคือ7:48 นาทีใช่ไหมคะเราสามารถพูดได้เลยว่า is 7:48 ค่ะหรือถ้าเป็นการบอกเวลาอีกตัวอย่างนึงนะคะอันนี้มันคือ 3:40 นาทีเราจะพูดว่ามันเป็นเวลาอีก20นาทีที่เหลือจะถึง4โมงค่ะ is 20 minutes to 4นะคะหรือพูดง่ายๆตามตัวเลข 3:40 เลย is 3:40แบบนี้จบง่ายๆเลย 3:40 ตัวอย่างสุดท้ายค่ะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายนะคะมันเหลืออีก10นาทีใช่ไหมคะจะ5โมงหรืออันนี้เขาเรียกว่า 4:50 นาทีนะคะเราจะพูดเป็นภาษาทางการว่า is 10 minutes มันเหลืออีก10นาทีนะto 5จะถึง5แบบนี้นะคะหรือพูดเป็นภาษาง่ายๆเลยตามตัวอย่างเลยว่า 4:50 ใช่ไหมคะก็พูด is 4:50 แบบนี้เป็นต้นค่ะเราไปดูกันค่ะนี่แหละค่ะเราอาจจะใช้การบอกเวลาเป็น AM หรือ PM กำกับในการบอกตัวเลขดิจิตอลได้ด้วยนะคะโดยการบอกตัวเลขดิจิตอลถ้าเป็นตัว AM ต่อท้ายซึ่ง AM ย่อมาจาก Angie Meridian ในการบอกเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวันนะคะหรือใช้ภาษาแบบไทยๆเราก็คือใช้คำว่าตีกับคำว่าเช้าพวกตี1ตี2ตี3ตี4หรือ7โมงเช้า8โมงเช้า9โมงเช้า10โมงเช้า11โมงเช้าแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นการห้อยท้ายด้วยตัวเวลาบอก PM นะคะซึ่ง PM อ่านว่าเป็นตัวย่อของคำว่า past meridian นะคะใช้การบอกเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนหรือใช้ภาษาในการบอกเวลาของไทยเป็นบ่ายเย็นทุ่มนะคะเช่น
บ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยนะหกโมงเย็นนะคะหรือ1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มอย่างนี้ใช้ PM ค่ะสำหรับการบอกเวลาดิจิตอลที่ลงท้ายด้วยตัว AM และ PM นะคะเสริมเป็นความรู้ให้นักเรียนเข้าใจเฉยๆหวังว่าจะได้ใช้ในบทเรียนถัดไปค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเราก็ไปดูกันเลยที่ข้อ3ใหญ่ที่ค้างไว้ตั้งแต่แรกที่ครูอธิบายเรื่องเวลาไปยาวนานนะคะ Telling the time listen and write the time นะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากแทร็กนะคะนี่นะคะเป็นการบอก a quarter to ฝั่งซ้ายและquarter past ฝั่งขวาหรือถ้าเป็นครึ่งชั่วโมงก็จะเป็น half past นะคะเราไปฟังเวลากันค่ะว่าข้อ1 2 3 4 5 6นั้นจะเติมอะไรดี Track 4-5 Number 1 3 o'clock 3 o'clock Number 2 3 โมงข้อ1 5:20 5:20 Number 3 quarter past 6 a quarter past 6 Number 4 quarter to 9 a quarter to 9 Number 5 half past 4 half past 4 Number 6quarter to 7 a quarter to 7นะคะอ่ะอันแรกเขาบอกว่า it's 3 o'clock นักเรียนก็เขียนอย่างนี้ตามไปได้เลยมันเป็นเวลา 3 โมงตรง it's 3 o'clock อันนี้คือการบอกโมงตรงอันที่2เขาบอกว่า it's 5:20 นะคะ it's 5:20 มันเป็นเวลา 5 โมง 20 นะคะอันที่3เขาบอกว่า a quarter past 6นะคะ a quarter past 6เราก็เขียนไปว่า is a quarter past 6เราต้องมี it ทุกครั้งนะคะ is a quarter past 6มันเป็นเวลา15นาทีผ่าน6โมงมาอันที่4เขาบอกว่า is a quarter to 9มันเป็นเวลาอีก15นาทีจะถึง9โมงหรืออันที่5เขาบอกว่า is half past 4มันเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงผ่าน4มาหรือ4โมงครึ่งและอันสุดท้ายอันที่6 is a quarter to 7มันเป็นเวลาอีก15นาทีเท่านั้นจะถึง7โมงแล้วนะคะนักเรียนคงเข้าใจคำว่า a quarter to มันเป็นเวลาอีก15นาทีจะถึงกี่โมงนับเวลาที่เหลือ a quarter past มันเป็นเวลา15นาทีผ่านชั่วโมงอะไรมาแล้วก็ half past มันเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงผ่านอะไรมาหรือกี่โมงครึ่งนักเรียนเข้าใจ3ส่วนนี้แล้วนะคะเอาละค่ะนักเรียนไปดูการบอกเวลาในข้อที่4ใหญ่Use the expressions to tell the time. อันแรก 8 โมงครึ่ง เขียนอย่างนี้ค่ะนักเรียน ให้เขียนอย่างเป็นทางการนะคะ 8 โมงครึ่งก็คือ is half past 8 ค่ะนักเรียนเขียนตามครูลงไปเลยตรงพื้นที่เหลือบริเวณรูปนาฬิการูปนั้นๆค่ะอันที่2นะคะเป็นรูป 7 โมง 45 นาทีเขียนว่า is a quarter to 8 มันเป็นเวลาเหลืออีก15นาทีเท่านั้นจะถึง8โมงแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนตามครูไปเลยค่ะตรงบริเวณพื้นที่ว่างๆใกล้นาฬิกาคุณครูจะทำการตรวจและให้คะแนนของข้อ4ใหญ่นี้ด้วยรูปต่อมาเป็นรูป 5 โมง 15 นาทีเขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษบอกเวลาว่า is a quarter past 5 นะคะอันต่อมาเป็นบ่าย2โมงตรงหรือ2โมงตรงหรือตี2นะคะ is 2 o'clock อันต่อมาคือ10โมงครึ่ง is half past 10และอันสุดท้ายค่ะเด็กๆมันเป็นเวลา11นาฬิกา45นาทีหรือมันเป็นเวลาอีก15นาทีเท่านั้นจะถึง12นาฬิกาหรือจะถึง12โมงภาษาอังกฤษพูดเป็นทางการว่า is a quarter to 12ค่ะให้นักเรียนนะคะจดคำตอบนะคะตามครูลงไปให้หมดนะคะทั้งคำแปลและคำตอบนะคะเขียนลงไปบริเวณใกล้ๆกับนาฬิกานั้นๆค่ะสำหรับข้อต่อไปเราไปดูกันเลยค่ะข้อ5ใหญ่นะคะอันนี้ให้นักเรียนไปฝึกพูดนะคะไปฝึกพูด Talk with a partner นะคะบรรทัดแรกจดตามครูไปให้หมดนะคะทั้งคำอ่านแล้วก็คำแปลค่ะเพื่อไปฝึกพูดกับตัวเองนะคะ What time do you wake up? What time do you wake up? แปลว่าคุณตื่นนอนกี่โมงค่ะ I wake up at 7:30 ฉันตื่นนอนตอน 7:30 What time do you go to sleep? What time do you go to sleep? คุณเข้านอนตอนกี่โมง I go to sleep at 10:30 ฉันเข้านอนตอน 10:30 หรือ I go to sleepat half past 10 ฉันเข้านอนตอน 10 โมงครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะให้จดคำอ่านและคำแปลตามครูไปให้หมดเพื่อให้นักเรียนไป talk with a partner หรือไป practice with yourself ไปฝึกพูดกับตัวเองค่ะต่อมานะคะในข้อ6ใหญ่ของหน้านี้นะคะให้ listen and match the activity with the time ให้ฟังนะคะแล้วก็จับคู่เวลากับรูปภาพเดี๋ยวก่อนที่นักเรียนจะไปจับคู่เวลากับรูปภาพดูไว้ดีๆภาพแรกเป็นภาพที่คนนั่งอยู่ตรงเครื่องบินนะคะนั่งอยู่ที่แอร์พอร์ตภาพที่2คนกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ภาพที่3นะคะคนกำลังอยู่น่าจะอยู่อ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดและภาพสุดท้ายอยู่ที่สถานีรถไฟเดี๋ยวเราไปฟังแทร็กกันเลยนะคะ Track 4-6 Number 1ข้อ1ค่ะ What time is the flight? It is at 10 o'clock เครื่องบินมา 10 โมงค่ะ
What are you doing at half past two? กำลังทำอะไรตอนบ่ายสองโมงครึ่งกำลังฝึกบอลอยู่ข้อ3ค่ะ Let's meet at the library to do our homework ไปทำกันบ้านที่ห้องสมุดกัน Let's meet at quarter past six Number four Why are you up so early? My bus leaves at quarter to seven quarter to seven นะคะเขาบอกว่าเครื่องบินจะมากี่โมงเขาบอกว่าจะมา it's 10 o'clock จะมา 10 โมงตรงครูก็โยงภาพเครื่องบินภาพแรกไปที่ภาพนาฬิกาอันสุดท้ายนะคะอันที่2เขาบอกว่าจะ practice ฝึกบอลตอนบ่าย 2 โมงครึ่งนะคะ it's half past 2แล้วอันที่3อ่ะไปห้องสมุดไปทำการบ้านกับฉันเถอะจะไปตอน 6 โมง 15 นาทีหรือ it's a quarter past 6นะคะและภาพที่4นะคะรอรถต่างๆนะคะรอขบวนรถฟงรถไฟใต้ดวงใต้ดินนะคะก็จะมาตอน quarter to 7นะคะก็คือจะมาตอนอีก15นาทีจะ7โมงแล้วให้นักเรียนขีดเส้นโยงเส้นตามครูได้เลยหลังจากฟังแทร็กไปพร้อมๆกันแล้วอย่าลืมเขียนคำแปลโจทย์อะไรต่างๆตามด้วยนะคะต่อมาค่ะมาดูข้อ7ใหญ่นะคะ Listen and complete the schedules นะคะเขาบอกว่าให้ฟังแล้วก็ใส่กำหนดการตามตารางให้มันครบสมบูรณ์นะคะเมื่อฟังแล้วก็จะได้มาใส่ตามตารางให้มันครบเขาจะบอกเวลาว่าแต่ละกี่โมงเขาทำอะไรเดี๋ยวเราไปฟังแทร็กกันค่ะ Track 4-7 I wake up at 6 ตื่นนอน 6 โมง I make my bed My mom makes breakfast for me I eat it at 6:30กินตอน 6 โมงครึ่ง 7 โมงแต่งตัว I play basketball on the school team. So, I have practice at 3. It ends at 6. I go home and eat. At 7, I do my homework. 1 ทุ่มทำกันบ้าน I usually have a little time to watch TV before I go to sleep. I'm in bed at 9 though.ของผู้หญิงจบแล้วนะคะนี่เป็นตารางผู้ชาย I get dressed and go to school. At 3, I go to my friend's house to play games. My mom comes home around 5. So, I go home at that time too. She needs help cleaning. So I clean my room every day. I do my homework at 7. It takes me some time to finish. At 9, I brush my teeth and then I pack my bag for the next day.I'm in bed by 10. ค่ะถ้านักเรียนฟังแล้วไม่มั่นใจนะคะว่านักเรียนว่าเราได้คำตอบนั้นมาได้อย่างไรนักเรียนไปย้อนฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเด็กๆซึ่งอันแรกคือ wake up อันต่อมาคือquarter past 6นี่ก็คือ make my bed นะคะแล้วก็ eat breakfast ตอน 6 โมงครึ่งจากนั้น at 7 o'clock นะคะก็จะ get dressedนะคะส่วน at 3 o'clock have practice มีการฝึกหัด at 7 o'clock eat dinner แล้วก็ at 9 p.m. นะคะอันนี้ตอน 3 ทุ่ม go to bed นะคะ 9 p.m. พอมาดูที่กำหนดการ schedule ของ Eric บ้างนะคะชีวิตประจำวัน Eric's routine ชีวิตประจำวันของ Eric นะคะตอน it's 7 o'clock นี่คือ wake up ค่ะตื่นนอนนะคะ at 3 o'clock นั่นก็คือplay games นะคะเริ่มเล่นเกมละตอนบ่าย3นะคะหลังจากนั้นก็ go home นะคะกลับบ้านตอน 5 โมงเย็น 1 ทุ่ม do my homework ทำการบ้านของเขานะคะ 9 o'clock 3 ทุ่มนั่นก็คือ brush my teeth นะคะ a quarter past 9 3 ทุ่ม 15 pack my bag นะคะเตรียมจัดกระเป๋าและ 10 o'clock ก็ go to bed ค่ะสำหรับหน้านี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจว่าได้คำตอบมาได้อย่างไรให้ไปฟังย้อนซ้ำมากรีนนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจว่าแต่ละประโยคเขาทำกันตอนนั้นจริงๆนะอะไรแบบนี้นะคะส่วนหน้าสุดท้ายของวันนี้ก็คือข้อ10ใหญ่ pronunciation เป็นการออกเสียง listen and repeat นะคะให้นักเรียนฟังตามนะคะอันนี้เป็นการออกเสียงของมันเป็นตัว e กับหัวมันเป็นการออกเสียงเดี๋ยวเราไปฟังการออกเสียงกันค่ะ track 4-8 brushBrush. Brush. Brush. Banana. 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 Again. 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 About. 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 Love. 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 You. 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 เอาละค่ะเป็นการฝึกออกเสียงแล้วนักเรียนก็ไปฝึกออกเสียงบ่อยๆด้วยนะฝึกออกเสียงกับตัวเองจะได้เก่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว Goodbye Take care of yourself นะคะเด็กๆ